จะมาบอกว่าก็คุ้นตาบ่อยอยู่ในความทรงจำหรือว่าแค่ฝันไปทั้งที่หัวใจไม่เคยเสื่อมเยื่อแบบนี้เลยคนคนหนึ่งที่เพิ่งเคยเจอกันแต่ละภาพเรานั้นภาพของเราหลอกหลอนให้ใจคิดถึงไม่เคยกลับมาก่อนไม่ได้อ้อนวอนเรื่องราวนี้ทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีชั้นเลยไหนขอเสียงคนรักกันเด็กย่าอีกรอบได้ไหมคะโอเคแม่เด็กคะย่าคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่แฟนคลับไปเยอะแยะขนาดนี้เลยโอ้ไม่คิดว่าแบบว่าแฟนๆจะมารอกันขนาดนี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยครับต้องบอกว่ามารอกันตั้งแต่9โมงเช้าพูดเล่นยังไม่เปิดใช่เนี่ยก็นั่งเนี่ยนั่งกันบอกว่าตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่กี่โมง10 โมงจองที่ไว้ก่อนจะได้ถ่ายรูปแบบชัดๆเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาชมภาพยนตร์แล้วด้วยแต่ว่าก็มีอีกนะคะส่วนหนึ่งที่กำลังรอจะชมภาพยนตร์อยู่ช่วงเย็นด้วยนะคะถามเบาๆนิดนึงได้ไหมแบบว่าแอบสปอยเล็กๆว่าในเรื่องเนี่ยย่าๆกับณเดชน์แสดงเป็นอะไรเป็นใครกันบ้างได้เลยค่ะได้เลยค่ะก็สำหรับย่านะคะรับบทเป็นสร้อยนะคะเป็นสาวชาวบ้านคนหนึ่งที่เชื่อมั่นแล้วก็มีความศรัทธาในตำนานของเจ้าแม่นาคีแล้วก็พญานาคมากๆเลยค่ะครับผมรับบทเป็นสารวัตรป้องปราบนะครับผมก็เป็นสารวัตรหนุ่มไฟแรงเนี่ยย้ายมานะฮะประจำอยู่ที่สภ.ในตัวอำเภอที่เขาอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องของเรื่องราวของสิ่งลี้ลับอะไรนี้เท่าไหร่นะฮะก็จะเป็นเหมือนกับตำรวจที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เท่านั้นถึงจะพิสูจน์หาความจริงได้นั่นเองเรื่องราวก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ย่าย่าคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยย่าย่าได้ขึ้นท่านเป็นนักเอกร้อยล้านถึง2เรื่องเลยรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากดีใจมากค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทำหนังนะคะสำหรับปีนี้ค่ะทั้งสองเรื่องเป็นอะไรที่ประสบการณ์ใหม่มากๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆจากใจเลยค่ะที่ดูแล้วก็ชอบนะคะทั้งสร้อยแล้วก็จีนเห็นในภาพยนตร์ตัวอย่างบอกว่าณเดชน์กับย่าย่าเนี่ยพูดภาษาอีสานด้วยในเรื่องย่าคนเดียวย่าพูดอีสานพูดกลางพูดกลางสลับกันครับทักทายแฟนคลับเป็นภาษาอีสานนิดนึงได้ไหมอย่าเพิ่งตกใจนะคะในหนังจะชัดกว่านี้มากๆแต่ว่าก็ขอสักเล็กน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากหน้าที่สองน้ำเด้อค่ะตอนแรกที่เขินไหมคะฝึกอยู่นานไหมยากค่ะยากค่ะแต่ว่าเป็นสำเนียงที่มีเสน่ห์มากๆค่ะระหว่างที่เล่นสนุกเพราะว่ามันใส่อารมณ์เข้าไปได้เยอะค่ะหวังว่าเจ้าของภาษาจะฟังแล้วแบบลื่นหูมีใครเป็นคนอีสานบ้างไหมในนี้มีไหมคะโอ้เยอะเลยเป็นไงคะใครล้อพอพิงมาแบบนี้พอจะเป็นสาวอีสานได้ไหมคะได้นั่นเองคะย่าย่าแล้วอยากฟังนั่นเองพูดบ้างพูดอีสานนะครับใช่โอ้พูดไม่ได้เลยนะขอสักคำสองคำสองสามประโยคครับผมกับสวัสดีครับณเดชน์คุกิมิยะครับผมฝากด้วยครับหน้าขี้ภาคสองแล้วนอกจากภาษาอีสานเนี่ยที่ว่ายากแล้วซีนไหนคะที่รู้สึกว่ายากมากๆเลยโอ้โหอันนี้อลังการมากเลยซีนนี้ซีนที่แบบว่าต้องเล่นกับ CG นะฮะ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยที่แบบว่าสร้างเป็นพญานาคตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องแบบว่าเข้าฉากด้วยกับพญานาคนะฮะอันนี้ยากมากมากครับค่ะสำหรับย่านะคะฉากที่ยากที่สุดคือฉากลองลงมาจากสุดท้ายฉากก่อนสุดท้ายค่ะใช่อันนั้นยากยากสุดฉากอะไรต้องไปดูใช่ไหมต้องไปดูเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ดูต้องไปดูเลยว่าฉากที่รอสุดท้ายที่ย่าบอกว่ายากมากสำหรับย่าเนี่ยเป็นฉากอะไรนะวันนี้ยังมีรอบอยู่เพราะฉะนั้น